ัสดีครับผมชาบิคิดแอดมินเพจดราม่านะครับภาพที่เห็นนี้ถ่ายจากกล้องไคเน็ตนะครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์เกม Xbox ของ Microsoft นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ตัวที่ออกมาหลายปีมากแล้วปกติมันจะเอาไว้จับภาพเวลาคนขยับเพื่อทำเป็น motion capture เอาไว้เล่นเกมมันจะทำแบบถ้าเราขยับตัวอย่างเงี้ยตัวมันก็จะบังคับให้ตัวเราในเกมคอนโซลมันขยับตามทีนี้ประเด็นคือเฮ้ยอันนี้ประเด็นคือมีการใช้กล้องตัวนี้ไปถ่ายภาพที่เขาสงสัยว่าจะเป็นภาพวิญญาณอะไรก็ตามแต่คือเขาบอกว่าเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายในที่ที่สงสัยว่าอาจจะมีพลังวิญญาณพลังงานบางอย่างแล้วเกิดจับภาพเหมือนเป็นรูปร่างคนอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยแปลว่ากล้องมันสามารถจับสภาพวิญญาณขึ้นมาได้จริงๆแล้วไอ้กล้องเทคนิคที่ผมเอามาถ่ายภาพตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นแรกๆเลยซึ่งตัวรุ่นแรกๆเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์พอสมควรอย่างในภาพเนี้ยมันจะมีเห็นภาพผมที่เป็นสีใช่ไหมแต่ภาพข้างหลังแบ็คกราวด์จะเป็นสีขาวดำเพราะว่ามันจะมีตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่มันจะเป็นตัววัดระยะของความลึกของภาพอย่างผมอยู่ตำแหน่งนี้ภาพฉากหลังหรือว่าของที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งทีนี้เนี่ยเมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเซ็นเซอร์อันนี้ไม่ใช่ภาพวิญญาณนะครับ ในห้องผมไม่มีวิญญาณอะไรทั้งนั้นนะอันนี้คือปกติเนี่ยถ้าเราทำให้เซ็นเซอร์ของตัวกล้องตัวนี้มันรวนเนี่ยมันจะเกิดภาพแบบเมื่อกี้ขึ้นมาได้ซึ่งมันมีเทคนิคที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้อันนี้จะเป็นแท่งยางอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ไวเปอร์เอามาช่วยจัดระยะตรงนี้นะครับเห็นไหมพอการกะระยะของกล้องมันเริ่มผิดพลาดไปมันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาที่เห็นนี่ไม่ใช่วิญญาณเด็กอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ผีอะไรทั้งนั้นเป็นแค่อากาศธาตุธรรมดาซึ่งผมสามารถทำให้เกิดภาพแบบเมื่อกี้ขึ้นอีกเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่เราจัดวางสภาพแวดล้อมของกล้องให้มันเหมาะสมทำให้เกิดความผิดพลาดเออร์เรอร์เกิดขึ้นกับกล้องก็สามารถทำให้เกิดสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวลองสาธิตดูอีกทีตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในห้องทั้งนั้นแต่ผมจะเสกให้มีวิญญาณเด็กขึ้นมาโอ้วิญญาณเด็กวิญญาณเด็กอันนี้เราจะอาจจะจินตนาการกันไปว่าเป็นวิญญาณหรือกำลังตะกายขึ้นมาหาตัวผมอะไรสักอย่างนะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นแค่การทำงานผิดพลาดของกล้องแค่นั้นเองซึ่งรุ่นหลังๆของกล้องเทนเน็ตเนี่ยเขาจะแก้ปัญหานี้เรียบร้อยแล้วก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกๆก็จะมีคนนำมาทำแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่เคยดูคลิปสไตล์นี้ก็รู้เอาไว้แล้วกันว่ามันไม่ใช่ภาพวิญญาณนะครับเป็นแค่ความผิดปกติของกล้องแค่นั้นเองโอเคขอบคุณมากครับผม